สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนโบมิกไม่ติดหากเรียกแฟนเผยทุกอย่างชัดเจนแล้วเมจิรกิจตอบชัดๆสัมพันธ์กับเฟรมวรนันท์แย้มมัทิราเผยสถานะพิษกาชัยเป็นแค่พี่น้องไว้ออนไลน์ครับก็เราก็จะมีเว็บไซต์ให้กดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลุ่มมอร์นิ่งอินไซด์เช้าค่ะบันเทิงนะคะกับพวกเรา2คนพระแพรนิวค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะ True Insight HD True For You และ True ID ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะเรื่องราวของคุณเมฆที่บอกว่าเป็นมีอักษรย่อออกมาแล้วก็มีรูปชายผู้หนึ่งใส่แมสอยู่กับหญิงผู้หนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภท2แล้วก็มีคนจับสังเกตว่าใช่คุณเมฆหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าใช่ความสัมพันธ์กับ Wonder Frame เนี่ยยังไงใช่ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจแล้วสรุปใช่ไม่ใช่ไปรอดูค่ะหลายๆคนก็จับตาสถานะความสัมพันธ์นะคะระหว่างหนุ่มเมฆจิรกิจกับคุณเฟรมวรนันท์สาวประเภท2คนดังหลังจากมีเพจนึงค่ะเผยภาพที่ทั้งคู่นั้นไปเที่ยวห้างด้วยกันแถมยังมีโมเมนต์มุ้งมิ้งใน IG ด้วยมีการคอมเมนต์หยอดหวานถึงกันจนแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นนะคะว่าสงสัยทั้งคู่นั้นกำลังกิ๊กกักกันหรือเปล่าล่าสุดค่ะหนุ่มเมฆออกมาเปิดใจกับสื่อนึงเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เห็นข่าวอักษรย่อเขาก็บอกว่าก็คิดว่าเป็นตัวเองแหละเพราะว่าไปกับเฟรมจริงๆแต่ไม่ได้มีการกอดหอมอะไรแบบนั้นแน่นอนนะคะซึ่งคุณเมฆก็บอกเขาว่าวันนั้นเนี่ยตนมีธุระจะไปซื้อของที่สยามอยู่แล้วน้องเขาก็ทำงานที่สยามพอดีก็เลยชวนน้องกินข้าวกับน้องเฟรมเองเนี่ยรู้จักกันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้มีสัมพันธ์เกินเลยไม่ได้นัดกันเป็นกิจลักษณะด้วยบังเอิญอยู่สยามด้วยกันพอดีก็เลยนัดกันกินข้าวเฉยๆปกติเวลาไปไหนเนี่ยก็พอจะรู้ว่ามีคนมองอยู่แต่ว่าวันนั้นนึกไม่ออกจริงๆว่าโดนถ่ายรูปไปตอนไหนแต่ดูจากมุมเขาน่าจะมีการ ช่ำชองในการถ่ายมากๆนะคะคุณเมฆบอกแบบนี้ที่เขาว่ามีการนัวกันกลางห้างเนี่ยน่าจะเป็นตอนแกล้งการเล่นกันมากกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เขาคิดว่าเราจูจีสวีทกันหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่วันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่ก็มีดึงแขนจับแขนกันเรื่องที่บอกว่าช่วยถือกระเป๋าในรูปก็คือกระเป๋าของตัวเองส่วนของถ้าปกติกับใครเนี่ยก็จะคอยช่วยถืออยู่แล้วค่อนข้างตกใจกับข่าวเหมือนกันแต่ก็เหมือนเป็นความเคยชินที่ตัวเองเนี่ยมักจะมีข่าวแนวนี้ค่ะแล้วก็บอกต่อนะฮะว่ามีข่าวกับสาวประเภท2ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันเกี่ยวกับการที่เราไปเดทไปสวีทกับใครก็ตามมันก็แค่นั้นบางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นสาวทรานส์แต่ว่าตนมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นหากตนเดทกับน้องเขาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตนไม่ได้เดทกับน้องเขาก็แค่นั้นเองส่วนตัวคิดว่าความรักถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่ได้แคร์ว่าเขาเป็นเพศไหนเพศสภาพอะไรอายุเท่าไหร่มันเป็นเรื่องปกติของความรักมากกว่าในฐานะมนุษย์เวลาที่เรารักใครเราควรจะรักเขาที่ตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็บอกต่อนะคะว่าจริงๆแล้วตนเนี่ยไม่ได้เคืองเรื่องของข่าวแต่ว่ามันจะมีคนคอมเมนต์ค่อนข้างแรงเกี่ยวกับน้องเขาซึ่งมันไม่ควรเลยต่อให้เราคบกันคุยกันจริงน้องเขาก็ไม่สมควรจะโดนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับยุคสมัยด้วยนะยุคสมัยมันทำให้เราควรจะยอมรับกันได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันเวลาคนเรารักกันมันผิดหรอหลังมีข่าวเนี่ยก็พิมพ์ไปขอโทษบ้างที่ทำให้น้องเขามีปัญหาด้วยความที่รูปออกมาเป็นอย่างนั้นอาจเกิดจากการที่ตนเนี่ยเล่นเยอะไปน้องเขาก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันกลัวทำให้ตนมีปัญหาแต่ตนก็จะจัดการกับปัญหาตัวเองให้ดีที่สุดไม่ให้น้องเขาเสียหายค่ะแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนนะคะตั้งข้อสงสัยนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับ Wonder Frame คุณเมฆบอกว่าเรื่องความรักกับ Wonder Frame เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดก็คือยังดีต่อกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ประมาณ2เดือนแล้วสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างต่างกันไม่ได้เฮิร์ทเท่าไหร่เพราะว่าเราคุยกันอย่างเข้าใจยืนยันว่าจบกันด้วยดีส่วนเรื่องความรักตอนนี้ก็ขอพักก่อนแล้วกันไม่ได้อยากมีประเด็นเพิ่มอะไรในช่วงนี้ค่ะ
ก็ออกมาตอบชัดๆเคลียร์ๆนะคะเอาจริงๆคิดว่าคำตอบเนี่ยก็แมนๆมากเลยนะใช่นะคะชอบตรงที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไหนถ้าความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือความรักรับที่ตัวตนเขาได้และที่สำคัญที่อยากจะบอกก็คืออย่าไปบูลลี่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมันไม่ดีหรอกใช่นะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับ Wonderframe เองก็อธิบายชัดเจนนะคะว่าเบรกไปแล้ว2เดือนถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยไม่ต้องรอความชัดเจนอีกแล้วเพราะว่ารูปต่างๆชัดเจนเหลือเกินคุณดูเฮิร์ตนะน้องสาวดิฉันเฮิร์ตนะดิฉันชอบคู่นี้ฉันก็เชียร์คู่นี้สำหรับคุณโบและคุณมิกเองนะคะซึ่งล่าสุดมีทริปไปพัทยาสวีทจนทะเลต้องร้องไห้ไปเลยน้ำทะเลที่ว่าเค็มต้องเลิกเลยนะคะต้องหวานแล้วล่ะคราวนี้ใช่เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าไม่ติดนะถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นแฟนกันนี่นะคะควงแขนกันออกอีเวนต์คู่เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาแฟนคลับทำได้แค่จิ้นไปกับฟินแล้วก็ไปกับการที่แบบว่าดูภาพต่างๆภาพหวานๆรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ลงบนโซเชียลค่ะสำหรับโบเมลดาและมิกทองระยะสองพระนางซุปตาที่เคมีเข้ากันแบบสุดๆเลยงานนี้บรรดาสื่อก็เลยไม่พลาดที่จะเข้าไปเจาะไมค์ถามแบบล้วงลึกทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสเตตัสหัวใจณเวลานี้ของทั้งคู่ซึ่งทางด้านของโบเมลดาเองรวมไปถึงคุณมิกเองเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะออกมาตอบกลับแบบเคลียร์ไปเลยว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะถามถึงทริปพัทยาเห็นว่าหวานมากเลยนะคุณโบบอกว่าเริ่มแรกคือโบไปก่อนแล้วโบก็ไปบิ้วพี่ๆทั้งพี่ปูพี่มิกเลยว่าร้านอาหารอร่อยนะคนนี้เขาก็อยากกินก็เลยหาวันว่างไปค่ะก็บรรยากาศดีโชคดีที่ฝนไม่ตกคุณมิกก็บอกว่าบรรยากาศดีครับถ่ายรูปสวยไปนั่งชิลๆไปถ่ายรูปหาของอร่อยทานเป็นการพักผ่อนด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทำงานหนักถามถึงว่าไปไหนมาไหนด้วยกันก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องของความสัมพันธ์เข้าไปอีกว่าตอนนี้พัฒนาไปอย่างอื่นแล้วหรือยังนี่นะคะคำตอบของเขาคุณมิกบอกว่าผมว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วละครับผมก็ตามที่ทุกคนมีความคิดกันเลยคุณโบบอกว่าก็แล้วแต่เลยค่ะแต่คนคิดว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันนะสรุปแล้วยังไงค่ะคุณมิกตอบแบบแมนมากผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนี่นะคะถ้าอย่างนั้นเรียกแฟนเลยได้ไหมทางฝ่ายหญิงตอบบ้างบอกว่าก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกค่ะคือเราก็รู้แหละว่าเรียกกันว่าอะไรสถานะตอนนี้คือไม่โสดแล้วใช่ไหมคุณมิกบอกว่าผมก็คุยคนเดียวแหละครับคุณโบก็บอกว่าก็ค่ะนี่ขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยถามต่ออีกว่าล่าสุดเนี่ยก็เลยให้ของขวัญวันเกิดกันเป็นแหวนด้วยหรือเปล่าเหมือนจะเป็นการจองไว้อะไรอย่างนี้คุณมิกก็เลยบอกว่าก็เป็นเครื่องประดับครับแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบใส่เครื่องประดับอยู่แล้วเขาใส่เยอะมากเราก็เห็นว่ามันน่ารักดีแต่ว่าสาวโบเนี่ยใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเลยนะคนก็เลยมองว่ามันเป็นการจองกันเอาไว้หนุ่มมิกบอกนะคะว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันแบบนี้วันเกิดคุณมิกเนี่ยต้องซื้อแหวนให้เหมือนกันไหมนะคะฝ่ายโบก็ตอบว่าหนูว่าเป็นอะไรก็ได้ละค่ะที่เขาไม่ทำหายเราทั้งคู่เนี่ยเป็นคนดังการจะมีแฟนก็มักจะเป็นที่จับตามองคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะคะคุณมิกบอกว่าสำหรับผมนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่เชียร์ผมว่าเขาก็เอ็นดูเรารักเรามากกว่าครับคู่นี้นะตอบคำถามน่ารักมากฝ่ายหญิงก็ชัดเจนฝ่ายชายก็ยิ่งชัดเจนกว่าอีกชอบการที่นักข่าวก็พยายามที่จะแบบสรุปเรียกได้หรือยังแฟนไหมยังไงค่ะทุกคนก็ยังพยายามเลี้ยงอยู่ก็ตามนั้นก็แล้วแต่ทุกคนคิดก็ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบของว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วก็เชื่อว่าชัดเจนจริงๆแหละจากความสวีทที่ออกมาอุ้ยดิฉันเนี่ยกดไลค์รูปเขาแทบไม่ทันเลยนะรูปคงรูปคู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้มาคู่ขนาดนั้นแค่มาเป็นที่เดียวกันก่อนหลังๆมาคู่นี่น่ารักมากอ่ะใช่พอๆกับคุณณเดชน์เลยที่มี IG ไว้อวดแฟนชอบมากนะคะมากันที่คู่นี้บ้างนะคะเป็นคู่รักนักธุรกิจพันล้านดีกว่าสำหรับคุณเชนธนาแล้วก็แฟนสาวนะคะอย่างคุณเจมส์นั่นเองค่ะล่าสุดได้เลิกย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้ว จะเรียกว่าบ้านก็ไม่เต็มปากเพราะว่าขนาดนี้เหมือนคฤหาสน์จริงๆนะคะล่าสุดย้ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าก้าวใหม่การเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวครั้งนี้เป็นยังไงค่ะในที่สุดค่ะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหรูหลังงามอย่างเป็นทางการสำหรับคู่สามีภรรยาเจ้าของธุรกิจพันล้านหนุ่มเชนธนาแล้วก็คุณเจมส์กนิกากับทายาทตัวน้อยอย่างน้องสเปซ
แถมยังมีการจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ7วัน7คืนตามคำแนะนำของซินแสที่นับถือค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือโอกาสดีออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์สำคัญอีกบทนึงในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวก่อนที่จะยอมรับแบบตรงไปตรงมานะคะว่ากว่าที่จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นั้นก็ต้องแลกกับความเหนื่อยแล้วก็เหตุการณ์ล้มลุกคลุกคลานกันมานับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันหลายคนเนี่ยอยากรู้ค่ะว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นี่เลยนะคะที่เราเห็นกันในรูปคุณเชนก็บอกว่าจริงๆถ้าพูดเรื่องบ้านเนี่ยพยายามจะไม่พูดครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนว่าต้องให้กำลังใจคนไทยมากกว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คือตัวบ้านที่ซื้อเมื่อ3ปีที่แล้วก็ประมาณ147ล้านบาทส่วนค่าตกแต่งเลยเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะคะรวมประมาณ33ล้านบาทค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงๆก่อนตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเราคิดว่าเราเนี่ยไหวธุรกิจเราเพิ่งขายได้เพิ่งเติบโตก็เลยกัดฟันลองซื้อดูในช่วง3ปีนี้ถ้าใครติดตามชีวิตผมกับภรรยาเนี่ยไม่ได้เที่ยวไม่ได้พักเลยตลอดพันกว่าวันก็คือถวายชีวิตให้กับการทำงานมีการล้มลุกคลุกคลานกันมาเยอะมากจนกว่าจะได้ย้ายเข้าบ้านซึ่งคุณเจมส์นะคะภรรยาก็ได้บอกอีกว่าก่อนที่เราจะย้ายเข้าบ้านมาเนี่ยเรานอนที่ออฟฟิศตลอดเลยค่ะแล้วทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาทำงานเลยแต่ก็ยอมทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตที่เป็นส่วนตัวของเราในบ้านหลังนี้ตอนนี้ตกแต่งเสร็จแล้วหรือยังนะคะคุณเชมบอกว่าตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบจะ 100% แล้วครับแต่ว่าที่ยังไม่เปิดบ้านก็คือเหลือเฟอร์นิเจอร์หลักเพราะว่าคนที่ล่าช้าก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปี61ที่เราระวังเรื่องการใช้เงินเราก็ไม่ได้หยุดสร้างแต่แค่สร้างช้าลงมีปรึกษาสินเชื่อธนาคารบ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มีเก็บเงินสดไว้ส่วนนึงเพื่อเอาไว้หมุนเวียนกับธุรกิจครับล่าสุดนะคะถูกรางวัลสลากินแบ่งด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่ออีกแล้วแหละอย่างคืนแรกที่เข้าไปนอนที่บ้านฝันเห็นพญานาค2ตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนแก่เดินมาบอกเลขท้ายแล้วก็ถูกด้วยโดยซื้อลอตเตอรี่นะแล้วแม่บ้านเนี่ยก็ถูกเหมือนกันถูกทุกงวดเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจเราเหมือนกันจะมีข่าวดีเรื่องของลูกคนใหม่เลยหรือเปล่านะคะคุณเชนบอกว่าลูกก็ยึดตามสินแสปี2565ถึงจะคลอดตอนนี้ก็วางแผนอยู่แต่ยังไม่ใช่ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีหน้าคือเป็นเรื่องของความเชื่อว่าดวงเนี่ยจะไม่ชงกับพ่อแม่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยแหละก็คิดว่าเขาน่าจะมาประมาณปลายปี64ต้นปี65คือตอนนี้เราเนี่ยเขาดาวเข้าตลาดหลักทรัพย์คิดว่าชีวิตน่าจะเบาลงเพราะทุกวันนี้หายใจเป็นงานตลอดถามถึงเรื่องความคาดหวังนะคะว่าอยากจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวนะคะคุณเชนบอกว่าอยากจะได้ลูกสาวรอบนี้ขอผู้หญิงถามว่าปิดอู่เลยไหมเขาบอกว่าไปเรื่อยๆครับขอเป็นสัก5คนเลยก็แล้วกันเออนะคะและคุณเจมก็เสริมมาบอกว่าให้มี1คนก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ค่ะโอ้โหตัวบ้านเองเนี่ย147ตกแต่งอีก33รวมๆแล้วตอนนี้ก็คือ180โอ้โหนะฮะแต่ที่อยากถามที่สุดเลยก็คือใครถูบ้านคะ ไม่ได้อยากรู้ไปเลยนอกจากใครถูบ้านปังมากจริงๆเขาก็ต้องยอมรับเนาะว่าก็เก่งด้วยกันทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินล่าสุดเห็นมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่คุณฮยอนบินจ้าดึงมาจากเกาหลีเลยทีเดียวเราก็ต้องตบมือให้นะคะสำหรับความพยายามในครั้งนี้ด้วยก็ขอให้เฮงๆปังๆต่อไปเนาะค่ะช่วงนี้เบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราพาไปดูคอนเสิร์ตออนไลน์ระดับโลกกันกับ Summer Encore Festivalใครที่เป็นสาวกของการดูคอนเสิร์ตนะคะมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ดีมากๆมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แต่งานนี้เป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะคะชื่อว่า Summer Encore Festival ค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่สามารถมีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตที่ให้แฟนเพลงไปชมในสถานที่จริงได้แต่ก็ยังมีคอนเสิร์ตให้ได้ชมกันแบบออนไลน์อยู่ตลอดค่ะโดยล่าสุดได้มีการประกาศจากทางบริษัท Stingray นะคะว่าจะมีการนำภาพบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินและวงดนตรีระดับโลกนะคะอย่างแซมสมิธวง Queen วง Mumford & Sons ค่ะแล้วก็อีกมากมายมาให้แฟนเพลงได้ชมกันในระหว่างวันที่29กรกฎาคมนี้ไปจนถึง18สิงหาคมนี้ค่ะ
ดยคอนเสิร์ตออนไลน์นี้นะคะใช้ชื่อว่า Summer Encore Festival ค่ะโดยในแต่ละสัปดาห์ผู้ชมก็จะได้ชมคอนเสิร์ตของวงดังกล่าวรวมถึงคอนเสิร์ตในอดีตของวงดนตรีแล้วก็ศิลปินระดับโลกอีกหลายวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวง Coldplay วง The Cure Amy Winehouse Paul McCartney Bob Marley ค่ะวง Pink Floyd แล้วก็อีกมากมายหลายสิบวงโดยคอนเสิร์ตออนไลน์นี้นะคะไม่ต้องเสียเงินค่ารับชมเลยแฟนเพลงที่สนใจอยากจะชมก็สามารถเข้าไปเช็คตารางการสตรีมมิ่งในแต่ละสัปดาห์ได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.rsvp.stingray.com แล้วก็ /encore ค่ะไปได้ตามเว็บไซต์ที่แจ้งเลยนะคะใช่แล้วน่าดูมากๆเลยค่ะมากันที่หนึ่งสาวคนนี้ดีกว่าที่พอไปถ่ายนิตยสารนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็พูดว่าผิวของเธอดีมากจริงๆสำหรับสาวอารินสมาชิกแห่งวง Oh My Girl นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผิวดีขนาดไหนโพสสวยขนาดไหนค่ะอารินค่ะสมาชิกสาวแห่งวง Oh My Girl นะคะได้โชว์ให้เห็นถึงผิวพรรณที่ขาวเนียนสุดๆในการถ่ายแบบลงนิตยสาร Dress ค่ะฉบับเดือนสิงหาคมซึ่งแฟนคลับที่เห็นเซตถ่ายแบบเซตนี้ของเธอแล้วนะคะต่างก็ชื่นชมผิวที่ขาวเนียนเป็นธรรมชาติของเธอเป็นอย่างมากโดยการถ่ายแบบครั้งนี้ค่ะอารินรับหน้าที่เป็นนางแบบแล้วก็พรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายแบรนด์คาแรงอีกด้วยเห็นความสวยใสและผิวที่ขาวนวลเนียนของอารินในการถ่ายแบบครั้งนี้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเธอนั้นเพิ่งจะเคยถ่ายแบบให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นครั้งแรกแต่ถึงแม้ว่าจะถ่ายแบบให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นครั้งแรกก็ตามอารินก็โพสต์ท่าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยละค่ะในส่วนของการโปรโมทและความสำเร็จของเพลง Nonstop ของ Oh My Girl นะคะอารินก็บอกว่าเป็นระยะเวลาราวๆ5ปีแล้วนับตั้งแต่วง Oh My Girl เดบิวต์เป็นครั้งแรกสิ่งที่ผ่านมาเธอและเพื่อนร่วมวงก็ต่อสู้ฟันฝ่ามาตลอดค่ะเพราะว่ากว่าที่จะโด่งดังเป็นที่รู้จักในระดับนี้ทุกคนต่างก็ต้องเผชิญอุปสรรคหลากหลายบางครั้งเนี่ยก็ท้อเหมือนกันแต่ทุกคนก็ยืนหยัดต่อสู้ด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นด้านที่ดีที่สุดของวงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ลุคหรือว่ารูปภาพลักษณ์ของวงไปจนถึงการเต้นแล้วก็การร้องเพลงค่ะส่งผลให้ตอนนี้อารินเองและเพื่อนๆร่วมวง Oh My Girl ทุกคนนั้นต่างมีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยไปเลยกับความสำเร็จที่ทางวงกำลังได้รับอยู่ตอนนี้ค่ะผิวของเธอคือเหมือนกับมีไฟนีออนอะเปิดไฟอยู่ใต้ผิวอะจริงสว่างใสไบรท์สุดๆอยากได้เคล็ดลับมากเนาะต้องแอบไปตามหรือว่าเราอาจจะไม่ทันแล้ว อาจจะทันอาจจะทันหรือว่าต้องย้ายประเทศไปอยู่ที่สภาพอากาศดีๆนิดนึงอันนี้เห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วย นะคะอ่ะมากันที่คู่นี้ที่ต้องมาเคลียร์กันว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันแน่เพราะมีกระแสมาออกมาว่าสาวแยมมัทิราเนี่ยและหนุ่มพิชกาชัยกำลังคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าจริงหรือเปล่าต้องไปถามค่ะทริปทะเลปีนี้ของแยมมัทิราดูเหมือนว่าจะแซ่บเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเธอโตเป็นสาวแล้วก็เลยขออวดความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำซะหน่อยค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ต้องรอหนุ่มๆคนไหนมาสกรีนให้ค่ะเพราะว่าแยมบอกว่าโซสนิทส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวคบหากับพิชกาชัยเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุยกันแบบพี่น้องเท่านั้นค่ะก็เราก็จะมีแบบเว็บไซต์ให้คนที่นี้ครับจริงเราก็คุยหลายปีแล้วพี่พิชคือแยมก็คุยได้ค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยเลยครับไม่เจอมันโควิดอ่ะไม่รู้จะไปเจอที่ไหนแต่ที่แบบว่าความสัมพันธ์ก็คือเป็นเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนกันค่ะจริงๆทุกวันนี้ก็คุยกันแบบเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็โสดนานแล้วค่ะโสดนานแล้วโสดแบบไหนโสดแบบมีคนคุยโสดแบบโสดแบบทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นค่ะคือก็ศึกษากันไปอะไรอย่างงี้แล้วพอสักพักมันก็เป็นพี่น้องกันค่ะนานทีเจอน้องยามโตเป็นสาวแล้วนะคะไม่ก็ไม่เคยก็เราอยากคือจริงๆรู้สึกว่ายังก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายได้จริงๆพาคุณแม่ไปวันเกิดแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่ถ่ายให้นะคะให้เพื่อนถ่ายให้ค่ะต้องผ่านเซ็นเซอร์จากใครยังไงไหมคะไม่ต้องค่ะแต่ฟีดแบคร้อนแรงหรอคะใช่เพื่อนก็แซวเพื่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปเราพอคนมาแซวเยอะๆเราเขินบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็ตรงตามเป้านะตรงตามเป้าเลยก็ไม่ได้เขินปกติค่ะเฉยงานนี้นะคะสบายใจเลยแต่งตัวแบบไหนก็ได้เพราะไม่ต้องมีหนุ่มๆมาคอยขัดใจอุ้ยแต่ว่าที่ดูก็ไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นนะดูเป็นเซ็กซี่กรุบกริบน่ารักเออนะคะ
มากันที่คู่นี้ดีกว่าค่ะเป็นคู่รักที่ก็หวานกันมาตลอดแหละสำหรับคุณฮั่นแล้วคุณจียอนั่นเองเพิ่มแป๊บๆนะคะเข้าปีที่3ซะแล้ว มันก็มีไงอาถรรพ์เลข3อาถรรพ์เลข7เราต้องไปถามเธอกันว่ากลัวหรือเปล่ากับอาถรรพ์เลข3ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วล่ะค่ะสำหรับความรักของคู่รักคู่หวานฮานอิสริยะและก็สาวจียอนซึ่งฝ่ายหญิงก็เผยนะคะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นตอนนี้ก็ทำธุรกิจใหม่ร่วมกันมีทะเลาะ กันบ้างเรื่องของไอเดียแต่ก็ไม่ได้กระทบกับความรักค่ะส่วนอาถรรพ์รัก3ปีจียอนเผยว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ขอเก็บมาคิดพร้อมกับพูดติดตลกด้วยนะคะว่าไม่กลัวค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนเกาหลีคุยกันมีอะไรก็คุยกันค่ะใช่แสดงว่าปรับตัวกันค่อนข้างลงตัวใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็คือแบบรู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรเขาก็รู้ว่าแบบหนูต้องการอะไรอะไรเงี้ยช่วงนี้บ่อยนิดนึงไม่แต่แบบแค่แบบเรื่องเล็กๆหน่อยๆอะค่ะแต่ว่าก็คือแบบก็คุยกันทำธุรกิจด้วยอะค่ะก็เลยแบบมีเรื่องจุกจิกเยอะแค่ไอเดียกันเลยแบบระวังประชุมอะค่ะก็คือแบบประชุมเนี่ยเวลาประชุมก็คือแบบไม่ใช่เป็นแบบแฟนกันแล้วไงใช่ค่ะได้คุยถึงอนาคตบ้างไหมอ่ะจริงๆคุยบ้างใหม่ก็คือคุยบ้างอะค่ะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้แบบจะให้มันเกิดขึ้นเลยชาติแล้วอยากแต่งหรือยังคะเราตอนนี้อะคะอยากแต่งไหมตอนนี้ยังบอกว่าช่วงนี้เราลองกันบ่อยขึ้นคนไทยมันจะมีอาถรรพ์ว่า3ปีเลิกอย่างเงี้ยเรากลัวบ้างไหมสามปีเจ็ดปีสามเจ็ดเลยก็คือสามแล้วก็เจ็ดแล้วเพราะว่าคนไทยเขาจะเชื่อกันเรื่องพวกเลขพวกนี้อะไรถ้าเป็นเรื่องไม่ดีหนูก็จะแบบเสียบเป็นชาติอย่างนี้เลยแบบเป็นคุณเกาหลีไงไม่เชื่ออย่างเงี้ยเพราะคนเกาหลีเขาไม่มีพวกนี้ใช่ไหมน่าจะมีแล้วค่ะคือแบบเข้าใจยากขึ้นไหมมันไม่ใช่แต่ว่าแค่เรื่องที่แบบปรับจูนกันปรับจูนกันมากขึ้นให้สัมภาษณ์น่ารักทุกครั้งจริงๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งคู่ด้วยเนาะใช่น่ารักอะไม่กลัวหรอกเป็นคนเกาหลีไงแต่ก็ต้องมีการปรับจุกกันปรับจูนปรับจูนค่ะจียอนคะน่ารักมากจริงๆนะคะช่วงนี้ข่าวของเราหมดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจาก True Vision ได้นะคะผ่านทาง LINE Official ของเรานั่นเองแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันค่ะที่ True Vision หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางกับ Facebook Fanpage True Insight HD YouTube True Vision Official ค่ะพูดคุยได้ที่อีเมลนะคะรวมไปถึง True ID ด้วยนะคะไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะสิทธิพิเศษดีๆมีเพียบเลยค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ